่อเนื่องไปเลยกับข่าวบันเทิงอีกหนึ่งชุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสาวพลอยเชอร์มานที่ถูกออร์แกไนซ์โต้กลับครับเมาข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์และคนละหมัดซัดกันสะใจทีเดียววันก่อนพลอยเชอร์มานใช้สื่อต้อเรื่องออร์แกไนเซอร์โกงค่าตัววันนี้คู่กรณีสวนกลับแฉนางเอกเจ้าของฉายานางฟ้ามาเฟียใช้บัตรประชาชนลุงวัย77มารับเงินเพื่อเลี่ยงภาษีใครผิดใครถูกบางทีอาจไปจบที่ศาลก็เป็นได้ค่ะปากบอกเป็นแค่เพื่อนแต่ทำไมแค่ดีน้ำทิพย์มาร่วมงานเดินแบบเปิดร้านเพื่อนซีไอซ์อภิสดาแค่แป๊บเดียวหนุ่มฮิมอิสระถึงได้ตามเฝ้าตลอดนี่ถ้าไปงานที่มีหนุ่มเยอะๆไม่ต้องเดินตามติดประชิด ตัวกันทุกก้าวหรอจ๊ะปิดบอดี้สแลมมั่นแล้วกับแฟนสาวนอกวงการโบตันที่คบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีเพื่อนร่วมวงไปร่วมยินดีกันพร้อมหน้าส่วนงานฉลองวิวาห์จัดพรุ่งนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นจ้า